วัสดีครับผมต้อมไอมดนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็น EP ที่ค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเราได้นำรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นไฮเปอร์ SUV คันแรกของโลกมาทำการรีวิวนี่คือ Eletta S จาก Lotus นะฮะสำหรับ Lotus Eletta นะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดถึง3รุ่นแต่รุ่นที่ขายในประเทศไทยนั้นจะมีเพียง2รุ่นเท่านั้นนะครับคือ S แล้วก็ R รุ่นที่สามารถทำประสิทธิภาพได้สูงที่สุดนั่นคือในรุ่น R นะฮะซึ่งสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100นะฮะได้ในระยะเวลาเพียง 2.95 วินาทีเท่านั้นถือว่าเป็นอีก1คันนะครับที่อยู่ใน2 second club นะฮะแต่ว่ารถที่เรานำมารีวิวตัวนี้จะเป็น Eletta S ถามว่าคันนี้คู่แข่งหลักๆของเขาคืออะไรละกันแน่นอนทุกคนจะนึกถึง Lamborghini Urus ครับและอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นPorsche Cayenne นะครับซึ่งสัดส่วนอะไรใกล้เคียงกันเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยความยาวของรถเขาจะอยู่ที่ประมาณ 5.1 เมตรนะครับความกว้างประมาณ2เมตรนะครับความสูงประมาณ 1.6 เมตรนะเดี๋ยวขึ้นตัวเลขเอาไว้ให้ถ้าพูดตามในโซนของยุโรปนะจัดว่าเป็น E segment แต่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบในบ้านเราจะอยู่ในสัดส่วนของรถยนต์ที่เป็น D segment นะครับในเรื่องของพละกำลังครับมีพละกำลังอยู่ที่603แรงม้าแรงบิดอยู่ที่710นิวตันครับมาพร้อมระบบมอเตอร์คู่นะครับขับเคลื่อนแบบ4ล้อแบตเตอรี่ให้มา112กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งแบตเตอรี่นะครับให้มาเท่ากันกับรุ่น R คือตัวท็อปนะครับแต่ว่า Eletta S อัตราเร่ง0ถึง100อยู่ใน 4.5 วินาทีนะครับเห็นสีโดดเด่นแต่ไกลนะครับนี่คือสีเหลืองที่มีชื่อว่า Solar Yellow นะครับซึ่งตัวรถของในรุ่น S เนี่ยราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 5.8 ล้านบาทมาดูดีไซน์ language ของเขาสักหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านบนตัวนี้ครับเป็น Daytime Running Light นะฮะถ้าเราปลดล็อกตัวรถเขาจะมีไฟตัวนี้วิ่งอยู่นะครับเรียกว่า Welcome Show ส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นไฟ MatrixLED นะครับที่จะสามารถเปิดปิดได้อย่างอัตโนมัติปรับไฟสูงไฟต่ำอัตโนมัติและที่สำคัญครับเวลาที่ตามคันข้างหน้านะครับเขาจะแบบปิดตรงบริเวณที่ฉายไปรถคันอื่นนะครับขับขี่ในยามค่ำคืนช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับใต้ลงมาของไฟหน้าครับตัวนี้จะเป็นช่องอากาศช่องอากาศเดี๋ยวผมชี้ให้ดูว่ามีตรงจุดไหนบ้างมีตรงจุดนี้ครับสองข้างนะครับซ้ายขวาและมีตรงจุดนี้ด้วยนะครับนี่เขานำแรงบันดาลใจมาจากสองรุ่นหลักๆนะครับคืออีวายาซึ่งเป็นไฮเปอร์คาร์ของแบรนด์ครับตัวนั้นประสิทธิภาพสูงเลยดีไซน์ก็แบบเท่ไปเลยนะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งก็คืออีมิร่าซึ่งก็เป็นรถยนต์สปอร์ตคาร์เช่นเดียวกันนะเราก็เลยเห็นรูปแบบของการออกแบบเป็นอย่างนี้นะครับเวลาที่เราขับรถไปนะครับเร็วๆอากาศเข้าตรงนี้นะครับจากข้างหน้าทะลุไปข้างหลังและจากตรงนี้ครับข้างหน้าตรงนี้เข้ามาแล้วออกตรงนี้ส่วนนี้ครับเป็นการเพิ่มดาวฟอร์สหรือว่าแรงกดครับเวลาที่รถพุ่งผ่านอากาศใช่ไหมครับมันจะเหมือนกดด้านหน้าของตัวรถให้ติดกับพื้นมากยิ่งขึ้นซึ่งสามารถเพิ่มแรงกดได้ถึง90กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับจึงทำให้เวลาที่เราขับรถคันนี้มันมีความสเตเบิลมากๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงความเร็วสูงลงมาด้านล่างอีกนิดนึงครับส่วนนี้ครับจะมีช่องอากาศที่เป็น Active Air Intake ที่เปิดปิดอัตโนมัติเพื่อให้อากาศครับไหลเข้ามานะครับแล้วก็ตัวสเกิร์ตตรงนี้เลือกได้เป็นแบบไหนแต่คันนี้คอนฟิกให้เป็นแบบคาร์บอนเข้ามาด้วยมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์อยู่รอบคันครับมากกว่า30จุดมีกล้องด้านหน้านะครับแล้วก็มีไลด้าด้วยไลด้าอยู่ตรงไหนไลด้าอยู่ข้างบนครับแต่ว่าถ้าหาไม่ทำงานเนี่ยเขาจะปิดเอาไว้ครับนี่คือไลด้า1จุดด้านข้างอย่างละจุดแล้วก็ด้านหลังอีก1จุดนะครับต่อมานะครับตัวกระโปรงของเขานะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้ภายในฝากระโปรงตรงนี้นะครับจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระเป็นฟรังก์นะครับซึ่งจะมีความจุอยู่ที่46ลิตรครับสายชาร์จเอาไว้ก็ได้มาดูด้านข้างครับซุ้มล้อก็จะเล่นลายสีดำให้มันตัดกับสีของตัวรถนะครับแล้วจุดนี้นะครับนี่คือไลด้าที่ผมบอกไปนะครับซึ่งล้อคันนี้นะครับมาพร้อมขนาด22นิ้วนะครับลายล้อแม็กของเขาเป็นแบบไดมอนด์คัต5ก้านคู่นะครับซึ่งมาพร้อมยางของ Pirelli P0 นะครับดีไซน์มาเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะครับแล้วก็ช่วงล่างของเขาคันนี้นะครับด้านหน้านะครับให้มาเป็นระบบ Double Wishbone หรือว่าปีกนกแบบคู่ตัว Caliper Brake ตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบ6พอร์ตนะครับและเราสามารถอัปเกรดให้เป็นแบบจานเซรามิกได้ด้วยนะแน่นอนว่าคนที่จะซื้อรถระดับเนี้ยเขาต้องการความแตกต่างอยู่แล้วนี่คือ1ออปชันที่เราสามารถเลือกได้นะครับตัวล้อเองก็แน่นอนครับมาพร้อมระบบการวัดแรงดันของตัวลมยางภายในด้วยนะครับส่วนนี้เองตัวนี้เป็นพอร์ตสำหรับการชาร์จที่ปิดตัวเนี้ยเป็นแบบไฟฟ้านะครับกดมุมบนขวาแล้วเปิดออกมาเราสามารถที่จะกดปิดได้ด้วยนะครับพอร์ตตัวนี้เป็น CCS 2ครับพอร์ตชาร์จ DC นะครับรองรับกำลังไฟชาร์จสูงสุดถึง355กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับส่วนไฟ AC นะครับ
มาพร้อมพอร์ตไททูที่สามารถรองรับกำลังได้22กิโลวัตต์นะครับถามว่าชาร์จได้เต็มไหมคำตอบคือเต็มนะครับผมก็เอามาชาร์จที่หน้าออฟฟิศของผมนะฮะวิ่งได้เลย22กิโลวัตต์กับเครื่องชาร์จของ Tesla แบบไฟ3เฟสใช้ระยะเวลาประมาณ 5-6 ชั่วโมงครับก็จะทำให้สามารถชาร์จได้เต็มละดังนั้นถ้าบ้านใครติดไฟ3เฟสนะครับแล้วมีเครื่องชาร์จเอาคันนี้ครับเสียบไว้ที่บ้านเลยตื่นเช้าขึ้นมาทุกวันคุณแบตเต็มอย่างแน่นอนและที่สำคัญครับไฮไลท์เด่นๆเลยคือแบตเตอรี่ของเขาตัวนี้นะครับรองรับกำลังไฟการชาร์จสูงสุดถึง355กิโลวัตต์ผมได้นำคันนี้ครับไปทดสอบกับแท่นชาร์จของ Shell Recharge นะครับซึ่งตู้นั้นนะฮะให้กำลังไฟสูงถึง360กิโลวัตต์ครับผมสามารถวัดอัตราการจ่ายไฟสูงสุดนะครับตอนที่เรากำลังชาร์จอยู่ที่กล้องผมจับได้นะอยู่ที่ประมาณ340กว่ากิโลวัตต์เลยนะครับและผมใช้ระยะเวลาเพียง16นาทีเท่านั้นที่สถานีชาร์จนั้นนะครับก็เติมไฟตั้งแต่ 10% ต้นๆมาจนถึง 70% นะฮะแป๊บเดียวมันไหลได้ไวมากจริงๆครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะชื่นชอบนึกอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่าอนาคตมันมีตู้แบบนี้อยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยนะฮะเราสามารถนำโลตัสอีเลตต้าคันนี้ครับไปชาร์จเพียงประมาณ10ถึง15นาทีเท่านั้นเราสามารถไปต่อได้อีกหลายร้อยกิโลเมตรครับถัดจากท้ายพอชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นกล้องนะครับที่จะสามารถส่องไปดูโซนด้านข้างได้นะครับกล้องนี้มีเยอะมากนะ1 2ตรงนี้นะครับ3ตรงนี้ก็จะมี4ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเล่าตรงจุดนี้เลยแล้วกันเพราะว่านี่คือจุดเด่นของ Lotus Eletra นะครับเพราะว่าเขาสามารถเลือกออปชันได้ว่าจะเอากระจกแบบปกติที่เป็น traditional mirror หรือว่าตัว side mirror ตัวนี้นะครับให้มาเป็นแบบดิจิตอลข้อดีของเขาก็คือจะเพิ่มเรื่องของ aerodynamic เพราะว่าตัวกระจกเองมันจะแบนลงมาอย่างนี้เนาะถ้าเป็นพวกกระจกธรรมดาก็จะมีเสียงเวลาที่เราขับความเร็วสูงๆต่ำลงมาครับตัวนี้เป็นช่องอากาศนิดนึงต่อจากโซนล้อนะครับมาดูโซนด้านข้างครับประตูมือจับของเขาดีไซน์เป็นแบบ seamless door handle นะครับรองรับระบบสัมผัสแบบ4ด้านเลยนะหรือเราจะกดผ่านรีโมทซึ่งรีโมทของเขาก็จะเป็นโลโก้ของ Lotus อยู่ตรงกลางตัวนี้นะครับเปิดประตูออกมาครับตัวนี้เป็นแบบ frameless นะครับแล้วก็กระจกเป็นแบบ2ชั้นครับโซนด้านหลังก็เป็นแบบ2ชั้นเช่นเดียวกันครับแต่ก่อนอื่นครับผมอยากจะพาทุกคนมาดูตรงนี้ครับพอหลังจากที่เราเปิดประตูออกมานะครับเราจะเห็นคำว่า Pioneer since 1948แล้วก็จะมีโลโก้ที่เป็นรูปตัว A B แล้วก็ตัว C อยู่2ตัวผมต้องบอกอย่างนี้ครับว่าแบรนด์ Lotus จุดเริ่มต้นของเขานะฮะเริ่มตั้งแต่ปี1948อย่างที่เขาเขียนเอาไว้ครับโดยโลโก้ที่เขียนเอาไว้ว่า A B C 2ตัวนะครับตัวนั้นจริงๆคือชื่อผู้ก่อตั้งนะครับซึ่งผู้ก่อตั้งของแบรนด์ Lotus นะครับมีชื่อว่า Anthony Colin Bruce Chapman หรือเรียกสั้นๆว่าคือคุณ Colin นะครับคือคุณคอลินเขาเป็นนักบินนะแล้วก็อาจจะเบื่อแหละแล้วก็อยากจะมาหาทำอะไรหน่อยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการทำรถเขาเริ่มต้นจากการาจหรือว่าโรงรถหลังบ้านของเขาเลยนะฮะเริ่มจากส่วนตัวแล้วก็ทำกับทางฝั่งของภรรยาด้วยนะครับจนเป็นรุ่นของมาร์กวันมาร์กทูต่อมาดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเห็นโลโก้นะครับอย่างที่เห็นอยู่บนกุญแจตรงนี้แหละก็เป็นชื่อเต็มของคุณคอลินเขานะครับก็เลยเอามาเป็นสัญลักษณ์ของโลตัสแล้วมันจะมีคำว่า Lotus ที่เขียนเอาไว้อยู่บนโลโก้นั้นมาจากอะไรต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามันเป็นชื่อที่คุณคอลินเนี่ยเขาเรียกภรรยาของเขา Lotus Blossom อะไรเงี้ยคือดอกบัวหรือเราเรียกคนรักของเราอ่ะเขาก็เลยเอาคำว่า Lotus เนี่ยมาเป็นชื่อแบรนด์นะครับแล้วก็จะมีโลโก้ ABCC ของเขาที่อยู่ตรงนั้นแหละนี่ครับเป็นที่มาที่ไปของแบรนด์ตัวนี้นะครับแล้วก็อยากให้ดูตัวบานกระจกนะครับทั้งโซนข้างหน้าข้างหลังจะเห็นว่าความเข้มมันแตกต่างกันเนาะโซนข้างหน้ามันก็จะสว่างกว่าหน่อยและส่วนข้างหลังมันจะมีความทึบกว่าตัวนี้เขาจะเรียกว่า Rear Privacy Glass ก็จะเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้มากขึ้นสำหรับคนที่นั่งโซนด้านหลังนะครับซึ่งกระจกแบบนี้นะครับก็จะให้มาเป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับทั้ง2รุ่นนะครับทั้งรุ่น S แล้วก็รุ่น R ครับหลังคาครับเป็นแบบ Panoramic Glass Roof แต่ถ้าเป็นคันเนี้ยเป็นม่านแบบไฟฟ้าเราสามารถกดเปิดหรือกดปิดหรือตั้งให้เป็นออโต้ได้เพื่อที่จะทำการกรองแสงนะครับถือว่าช่วยในเรื่องความร้อนได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับมาดูในฝั่งของล้อโซนด้านหลังกันบ้างครับล้อตรงนี้นะครับที่คอนฟิกมาก็แน่นอนครับขนาด22นิ้วเหมือนกันแต่ว่าขนาดหน้ายางนี้จะมีความกว้างมากกว่านะฮะความกว้างของตัวนี้จะอยู่ที่315นะครับความหนา35แล้วก็รัศมี R22เช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องของเบรกครับเบรกด้านหลังจะน้อยกว่าด้านหน้าหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นแบบ2พอร์ตมีแคลิเปอร์เบรกสีดำเหมือนกันโลโก้โลตัสสีเหลืองเช่นเดียวกันตัวจานเบรกหรือว่าดิสเบรกนะครับเจาะรูระบายอากาศเช่นเดียวกันมาพร้อมถุงลมเช่นเดียวกันนะครับสำหรับช่วงล่างตัวนี้จะเป็นช่วงล่างอิสระครับที่เรียกว่ามัลติลิงก์นะครับมาดูในโซนด้านหลังกันต่อครับด้านบนสุดของเขาเนี่ยจะเป็นปีกครับมีปีก
เป็นสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับสองฝั่งแล้วด้านบนสุดของเขาจะเป็นไรด้าครับมีไรด้าด้วยมีกล้องด้วยที่จะเอามาช่วยในเรื่องของระบบการขับขี่นะครับตรงนี้ก็จะมีช่องลมอีกด้วยนะไล่มาโซนนี้นะครับนี่กระจกตรงนี้แน่นอนครับไม่มีทางฝั่งของที่ปัดน้ำฝนเพราะว่าดีไซน์มันลาดลงมาอยู่แล้วครับน้ำไม่น่าจะสามารถเกาะได้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะถ้าแบบเปิดพวกโหมดสปอร์ตอะไรเงี้ยฮะแล้วขับในความเร็วที่สูงระดับหนึ่งเขาจะเปิดขึ้นมาก็จะเพิ่มแรงกดในช่วงท้ายได้ด้วยนะครับแต่ไฮไลท์อย่างนึงครับอยากให้ดูโซนไฟท้ายนะครับนี่จากซ้ายไปขวาเลยนะความพิเศษคืออะไรเราล็อกรถอยู่ใช่ไหมลองเปิดดูครับเปิดปุ๊บตัวนี้จะเป็นเวลคัมโชว์นะฮะเป็นแสงไฟแล้วความพิเศษของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไฟท้ายเอาไว้โชว์ไฟเบรกอย่างเดียวมันเป็นได้ทั้งไฟเลี้ยวไฟที่แสดงสถานะเวลาที่เราทำการชาร์จรถก็เหมือนเป็นออนอีวันในนี้แล้วเวลาที่เราขับตามในตอนกลางคืนนะสวยนะครับสวยเลยนะครับคันนี้เวลาที่ดูไฟท้ายจากตรงนี้นะครับตามลงมาดูฝาท้ายไฟฟ้ากันบ้างครับก็ความสูงอยู่ระดับนี้เลยสามารถปรับแต่งได้พื้นที่เก็บสัมภาระครับพาไปดูก่อนตัวนี้ครับเป็น Ireta S รุ่น5ที่นั่งถ้าหากว่ายังไม่ได้พับเบาะนะครับจะมีพื้นที่เก็บสัมภาระอยู่ที่688ลิตรครับแต่ถ้าหากว่าเราพับเบาะลงไปนะครับพื้นที่จะเพิ่มมาเป็น 1,532 ลิตรเลยทีเดียวนะครับเขาจะมีปุ่มที่อยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นถุงลมไงกดปุ๊บมันก็จะต่ำลงมาข้อดีของเขาคือเราจะสามารถยกของครับพวกกระเป๋าเดินทางหรืออะไรต่างมันก็จะทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เขายังมีการใช้ตัวโครเมียมตรงนี้ด้วยครับมาติดตั้งป้องกันไม่ให้ขูดพวกตัวรถอะไรต่างๆให้เป็นรอยนะครับภายในบุเป็นผ้าสักกลาดครับถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีที่แขวนสิ่งของต่างๆมีหูตรงนี้ครับหูเกี่ยวตะขอ4หูที่เป็นโลหะเอาไว้ผูกสายอะไรต่างๆนะครับและมีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านใต้อีกนิดนึงเอาไว้ใส่พวกสายชาร์จอุปกรณ์อิมเมอร์เจนซี่อะไรต่างๆอยู่ในนี้นะครับและในคันนี้เองเขาจะคอนฟิกมามีตัวนี้ให้ด้วยนะครับเรียกเป็นคาร์โก้โคเวอร์วัสดุดีเลยนะเป็นวัสดุหนังเลยนะฮะตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะเวลาที่เราเอาของวางไว้นะครับก็จะได้ปิดไม่ให้คนเข้ามามองด้านล่างนะครับฝาท้ายเองก็มาพร้อมระบบไฟฟ้าที่สามารถตรวจจับได้ถ้าสมมติว่ามีการชนเข้ามาแล้วก็จะเด้งกลับคืนไปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังมีอัลตราโซนิกเซนเซอร์มีที่ลากจูงมีไฟทับทิมแล้วตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับดีไซน์มันดูเท่สวยอ่ะนี่นะครับดีไซน์ก็โดยรวมภายนอกเป็นประมาณนี้ครับสำหรับ Lotus Eletta S เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่าคันนี้มีความน่าสนใจอะไรยังไงในเรื่องของการปรับแต่งมาแล้วหลังจากนั้นครับเราจะลองเล่นระบบอินโฟเทนเมนต์แล้วก็ไปขับขี่คันนี้เราจะได้ประสบการณ์อย่างไรตามมาดูกันครับเข้ามาภายในของ Lotus Eletta S กันบ้างนะครับผมถามก่อนอย่างแรกเราคิดกันยังไงเกี่ยวกับรถยนต์ที่เป็นไฮเปอร์คาร์หรือว่าซุปเปอร์คาร์หลายคนจะคิดว่ามันจะต้องมีความแข็งความกระด้างดิบๆนะครับโดยเฉพาะ Lotus เองกลิ่นอายหรือว่าออริจินอลของเขาเป็นอย่างนั้นแต่ใน Eletta S คันนี้ครับเขาทำการปรับปรุงครับเพื่อให้มีความหรูหรามีความคอมฟอร์ตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ไฮเปอร์ SUV นะครับโดยเขาจะเน้นการดีไซน์นั้นออกมาเป็นในสไตล์ไลท์เวทคือลดน้ำหนักให้ได้มากที่สุดเพราะว่าลำพังตัวรถของ Eletta เองกับแบตเตอรี่ขนาด112กิโลวัตต์ชั่วโมงนั้นมันก็ทำให้น้ำหนักของตัวรถค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับดังนั้นอันไหนที่มันลดได้ก็ต้องลดกันไปนะครับพอเราเข้ามาภายในเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นอยู่ทั้งหมดถึง7จอนะครับ7จอในที่นี้คือตรงไหนบ้างนี่ครับด้านข้างสุดเลยนะครับเป็นตัวจอแสดงผลของกระจกมองข้างหรือว่าไซด์มิเลอร์เพราะว่าคันนี้เขาคอนฟิกตัวกระจกครับให้เป็นแบบดิจิตอลก็เลยมีจอตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วนอกจากนี้จะมีจอเซนเตอร์สกรีนครับขนาด 15.1 นิ้วเป็นจอ OLED นะครับหรือว่า OLED แบบบางด้วยนะแล้วภายในของเขาเนี่ยตัวชิปประมวลผลใช้ Qualcomm 8155นะครับซึ่งมีทั้งหมดถึง2ตัวจะทำงานร่วมกับระบบของ Unreal Engine ด้วยทำให้เราสามารถใช้งานลักษณะนี้ได้นอกจากนี้รองรับการทำงานร่วมกับระบบ 5G ครับรองรับการอัปเดตผ่านระบบ OTA นะครับด้วยความที่ OS นั้นเป็น Hyper OS นะครับจึงทำให้จะสามารถอัปเดตได้ผ่าน OTA อย่างที่ผมแจ้งไปคันนี้จำได้ไหมที่ผมบอกว่าเขามีไลด้าเซ็นเซอร์ถึง4จุดนะครับเขาจะทำเพื่อรองรับ
ระบบออโตโนมัติ driving system ด้วยนะครับถึงเลเวล4ซึ่งในปัจจุบันนี้อาจจะยังไปไม่ถึงแต่ในอนาคตพอได้อัปเดต OS ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำให้รถนั้นมีฟังก์ชันที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วจอที่เหลือเป็นตรงไหนบ้างตรงนี้ครับหลังพวงมาลัยครับแสดงข้อมูลการขับขี่ความเร็วแบตเตอรี่ที่เหลือระยะทางที่วิ่งได้โหมดการขับขี่ครับซึ่งโหมดการขับขี่จะมีทั้งหมดถึง5โหมดนะครับส่วนจอด้านซ้ายครับสำหรับคนนั่งแสดงวันที่เวลาแล้วก็เวลาที่เราเปิดมีเดียหรือว่าเปิดเพลงขึ้นมาครับเขาจะขึ้นที่ตรงนั้นและสามารถสคริปต์เพลงอะไรได้ด้วยนะมีจออยู่ตรงนี้อีก1อันครับเป็นจอ Head Up Display สามารถเปิดปิดได้นะครับและจอตอนหลังสำหรับผู้โดยสารที่จะสามารถปรับอุณหภูมิปรับเรื่องของเบาะหรือปรับอะไรต่างๆในตัวรถได้นะครับนี่คือเป็นภาพรวมของตัวจอก่อนแล้วก็ภายในของเขาเนี่ยเขาจะบุนุ่มเกือบทุกจุดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเสา A ตรงนี้นะครับด้านบนนะครับตรงนี้ก็ใช่ครับตรงนี้ที่บังแดดก็ใช่ครับเนี่ยที่เปิดออกมาเสร็จปุ๊บตรงเนี้ยก็เป็นอาคันทาร่าคอนโซลกลางครับเป็นผ้าอาคันทาร่าครับแล้วก็มีที่วางแก้ว2ขนาดซึ่ง2ขนาดตรงเนี้ยเราสามารถกดลงไปแล้วถ้าไม่ได้ใช้นะกดขึ้นมาอย่างนี้นะครับเขาก็จะปิดกลับขึ้นมาจะทำความสะอาดได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วคอนโซลกลางตรงนี้ครับจะมีช่องแอร์อยู่บริเวณตรงกลางแอร์เป็นแบบระบบอัตโนมัตินะปรับแบบไฟฟ้าเพราะว่าเขาจะปรับจากหน้าจอนี่ครับก็เป็นเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าทั่วๆไปไม่ว่าจะปรับซ้ายปรับขวาเปิดปิดนะครับสามารถแท็บได้นะครับดับเบิ้ลแท็บแบบนี้นะครับเพื่อเปิดหรือว่าปิดทำได้อย่างนี้เลยแล้วก็ควบคุมอะไรต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะฮะถัดลงมาเป็นช่องสำหรับการชาร์จไร้สาย QI Standard วางไว้ได้เลยผมอยากจะให้ทุกคนดู element ต่างๆนะฮะที่เขาเล่นไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลกลางตัวนี้เห็นไหมที่เป็นสีออกทองๆมันให้ความลักชัวรี่เพิ่มมากยิ่งขึ้นตรงนี้จะเป็นที่ปรับอุณหภูมิครับปรับขึ้นปรับลงนะฮะถ้าปรับขึ้นดันขึ้นเป็นสีแดงก็หมายถึงเพิ่มอุณหภูมิแต่ถ้าดันลงครับจะกลายเป็นสีฟ้าเพื่อที่จะบอกว่าอ่ะอุณหภูมิกำลังเย็นลงมาแล้วนั้นก็จะมีปุ่มอื่นๆครับอย่างปุ่มออโต้ปุ่มเปิดที่เก็บของอยู่ด้านหน้านะครับเอามาไว้อยู่ตรงกลางปุ่มล็อกรถกับปุ่มปลดล็อกรถอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีเกียร์ชิฟเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็นี่ฮะเล่นสีทองๆเหมือนกันเลยนะครับอยู่หลังพวงมาลัยพวงมาลัยของเขาเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับตรงด้านบนสุดนะครับเป็นโลหะที่เอาไว้กะเซนเตอร์ว่านี่คือจุดศูนย์กลางของพวงมาลัยนะครับก็จะช่วยให้เวลาที่เราขับเราจะได้รู้ว่าเวลาที่หมุนน่ะพวงมาลัยมันควรจะอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็พวงมาลัยเองมีแพดเดิลชิฟอยู่2ฝั่งฝั่งซ้ายจะเป็นการปรับในเรื่องของรีเจเนเรตเบรกซึ่งสามารถตั้งได้เลยถึง4ระดับนะครับผมว่ามันสะดวกตรงที่เวลาที่เราขับมันจะช่วยให้เราจัดการได้เลยว่าเราอยากจะให้มันรีเจนหรือว่าไม่อยากให้รีเจนฝั่งขวาจะเป็นการปรับของ Drive Mode นะครับโหมดการขับขี่ซึ่งจะมีอยู่5โหมดมี Individual คือโหมดส่วนตัวมีโหมด Sport สำหรับการขับขี่นะครับก็จะเซตช่วงล่างเซตพวงมาลัยเซตอัตราคันเร่งและที่สำคัญเวลาถ้าเราใช้โหมด Sport นะตัวเบาะตรงนี้ครับมันจะโอบรับของเราเข้ามาเลยนะครับและจะมีโหมดทัวร์ครับสำหรับการขับขี่ทั่วๆไปสบายๆและโหมด Lunch ครับซึ่งโหมด Lunch เนี่ยเวลาถ้าเราเลือกนะด้านหน้าของ Choke Up มันจะต่ำลงนะครับเราจะเห็นกราฟิกตรงนี้นะเนี่ยสมมติผมปรับนะปึ๊บอันนี้โหมดทัวร์ถ้ามาเลนช์ปุ๊บด้านหน้าจะกดลงมานะครับเพื่อที่จะทำให้แอโรไดนามิกด้านหน้ามันต่ำลงแล้วก็อากาศมันจะไหลได้ดีขึ้นนะครับและที่เหลือก็จะมีโหมดออฟโรดซึ่งโหมดออฟโรดเนี่ยจะเพิ่มความสูงของตัวช่วงล่างถุงลมที่ยกขึ้นได้ด้วยนะแล้วก็จะมีการแสดงพวกค่าต่างๆตรงนี้เขาจะดูไจโรสโคปในตัวรถแล้วดูว่ารถเอียงมากเท่าไหร่กำลังไปในทิศทางไหนและคันนี้ครับมีออฟโรดและยังมีฮิลดีเซนต์ด้วยนะเวลาที่ลงเขาปล่อยให้มันไหลลงที่ชันๆได้เรื่อยๆนะครับนอกจากนี้ครับอีก2ฝั่งที่ผมอยากจะบอกอยู่ที่พวงมาลัยฝั่งซ้ายจะเป็นการควบคุมเกี่ยวกับระบบ Adaptive Cruise Control กดตรงกลางนี้ได้เลยแล้วก็ปรับขึ้นปรับลงตรงนี้ปรับระยะห่างอยู่ที่บริเวณด้านนี้นะครับดันขึ้นแบบนี้ส่วนด้านขวาครับเป็นควบคุมมัลติมีเดียครับเล่นเพลงเพิ่มเสียงนะครับแล้วก็เรียกผู้ช่วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในรุ่น S เนี่ยลำโพงจะจัดเต็มกว่านะครับ23ตัวนะครับจากแบรนด์ KEF แต่ว่าถ้าเป็นในรุ่น R หรือว่าตัวท็อปเนี่ยลำโพงจะได้น้อยกว่านะครับอยู่ที่ประมาณ15ตัวแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะได้คุณภาพเสียงแบบเต็มอิ่มนะฮะก็สามารถอัปเกรดได้เช่นเดียวกันก็เลือกออปชันได้อยากให้ดูดีเทลอื่นๆนะครับของภายในนี่ฮะอย่างที่บอกบุนุ่มเลยนะครับทุกจุดไม่ว่าจะเป็นหนังเนปป้านะครับผ้าคันทาร่าอะไรต่างๆมีไฟแอมเบียนไลท์วิ่งโชว์เล่นตรงนี้ได้คือปรับแสงได้ด้วยนะครับตามต้องการแผงประตูครับใส่พวกหนังแล้วก็เล่นตะเข็บอะไรต่างๆมีผ้าคันทาร่าอยู่ตรงนี้บุนุ่มนะครับเปิดประตูเนี่ยจะเป็น e-latch นะอันนี้คือที่เปิดประตูหลักอยู่ปุ่มล่างขวาสุดเลยแต่ถ้าหากว่า e-latch ไม่ทำงานหรือว่ามีปัญหาเราอยากจะเปิดแบบเป็นนวลเขาจะซ่อนอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้
มีที่สำหรับการเปิดขึ้นมาแบบเมนวลและเหนือขึ้นมานั้นจะเป็นที่สำหรับการกดเพื่อเปิดฝาท้ายนะครับและพิเศษนะครับตัวนี้ที่เขาอัปเกรดกระจกให้เป็นแบบกล้องดิจิตอลเราจะสามารถปรับมุมตรงนี้ได้นะให้เราแตะที่ตรงมุมบนขวาของตัวหน้าจอนะครับที่อยู่ข้างๆประตูแล้วเราก็สามารถปรับตำแหน่งตรงนี้ได้เลยว่าจะให้แสดงแบบไหนแล้วก็ถ้าจะปรับด้านซ้ายครับเราก็กดไปที่ตัวที่2นะครับซึ่งเป็นกล้องด้านซ้ายแล้วเราก็หมุนได้เหมือนกันนะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะสามารถกดเซฟได้ซึ่งเขาจะบันทึกเอาไว้ให้สำหรับโปรไฟล์คนขับในเนี้ยมันจะสร้างโปรไฟล์คนขับได้ถึง6คนสมมุติว่าที่บ้านเรามีกันหลายคนนะครับเราก็สร้างเอาไว้เลยคนที่1คนที่2คนที่3เพราะว่าตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาะพวงมาลัยตำแหน่งของกล้องที่ดูด้านข้างเขาจะซิงค์เอาไว้ให้ได้เลยนะครับแล้วก็จะสามารถล็อกอินเข้ากับบัญชีของ Lotus ได้ด้วยทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับตัวเบาะเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นสไตล์ของรถยนต์ไฮเปอร์คาร์หรือว่ารถยนต์ซุปเปอร์คาร์อาจจะนั่งไม่สบายแต่ตรงนี้เนี่ยแม้ว่าจะเป็นไฮเปอร์ SUV ก็จริงนะแต่สิ่งที่เขามอบมาให้นะครับเพิ่มความสะดวกสบายคืออะไรเบาะนั่งตรงนี้ครับมีเจาะรูระบายอากาศรองรับ ventilation seat คือการเป่าลมออกมานะครับเราจะเปิดอยู่ในโหมดของหน้าจอที่ควบคุมอุณหภูมินะมันจะมีตัวนี้ครับที่เป็นรูปพัดลมนะฮะรองรับเบาะอุ่นด้วยครับเปิดได้ถึง3ระดับอันนี้ก็จะรองรับทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับและอุ่นพวงมาลัยก็ได้ที่สำคัญครับมีระบบเบาะนวดให้ด้วยครับนี่มาสซาจนะฮะรองรับทั้งฝั่งของคนขับแล้วก็คนนั่งเนี่ยตอนหน้านะครับมีหลากหลายรูปแบบด้วยนะนวดบ่าก็ได้นวดเอวก็ได้นวดเป็นจังหวะก็ได้และเลือกระดับของการนวดได้ด้วยนะเบากลางหรือว่าหนักผมลองนะตอนขับมาจากกรุงเทพมาที่เชียงใหม่มันก็มีแบบเมื่อยตัวบ้างแหละมันเข้าจุดดีนะโอ้ผมว่าช่วยได้ดีเลยแบบขับไกลๆสบายสบายนะครับปกติเนี่ยคู่หน้านะฝั่งของคนขับจะเยอะมากที่สุดแต่รุ่นนี้ครับให้มาครบๆเหมือนกันอ่ะปรับแบบไฟฟ้าทำอะไรบ้างก็คือสามารถเลื่อนไปข้างหน้าก็ได้นะครับหรือว่าถอยหลังปรับให้ต่ำลงหรือว่าสูงขึ้นเอนได้ครับเนี่ยเอนมาข้างหน้าข้างหลังนะครับรัมบ้าซัพพอร์ตได้เพื่อที่จะดันหลังตรงนี้เบาะของคนขับครับโอบเข้ามาได้เวลาที่เราเปลี่ยนให้เป็นแบบสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็มันสามารถชันขึ้นมาได้นะหรือให้มันต่ำลงก็ได้และที่สำคัญมีที่รองน่องด้วยนะเผื่อแบบว่าเราอยากจะให้มารองรับตรงบริเวณตรงนี้คนขับก็มีให้ครับที่รองน่องและอย่างที่ผมบอกตรงนี้มีแบบไหนฝั่งนี้ก็มีให้แบบนั้นเช่นเดียวกันครับให้มาครบๆเลยนะฮะอีกกิมมิคอย่างนึงนะครับก็ในรุ่นนี้เห็นไหมSafety belt หรือว่าเข็มขัดนิรภัยนะครับสามารถคัสตอมให้เป็นสีตามที่เราต้องการได้นี่เป็นสีเหลืองสีเขียวนะฮะเป็นสีประจำของ Lotus นี่เห็นไหมไม่เหมือนใครขับรถเท่ๆทั้งทีจะให้เหมือนใครได้ยังไงแป้นตรงนี้ครับทั้งคันเร่งแล้วก็เบรกก็จะเป็นสไตล์สปอร์ตได้ด้วยนะคอนโซลกลางอะคันทาร่ามาทั้งแผงแล้วก็ที่กดอยู่ตรงกลางแล้วมีช่องสำหรับการเก็บของซึ่งช่องนี้ครับมีพอร์ต USB-C ถึง2จุดและมีไฟ12โวลต์ให้ได้ใช้ด้วยนะครับถือว่าครบๆเลยทีเดียวนะฮะคราวนี้ช่วงบนครับมีปุ่ม SOS อยู่ตรงนี้ครับขอความช่วยเหลือฉุกเฉินแล้วก็เปิดไฟได้ตรงนี้นะครับและส่วนกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกแบบปกตินะแล้วก็รองรับการตัดแสงด้านบนตรงนี้หน่อยทั้งฝั่งของคนขับและคนนั่งมีที่โหนด้วยนะครับด้านหลังพวงมาลัยตรงนี้นะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นการเปิดปิดไฟเลี้ยวนะครับฝั่งด้านขวาครับเป็นก้านสำหรับการเปิดปิดที่ปัดน้ำฝนนะฮะแล้วก็กดรีเซ็ตทิปอยู่ตรงนี้พวงมาลัยปรับได้ครับเนี่ยเป็นแบบไฟฟ้านะขึ้นลงเข้าได้นะครับเนี่ยแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวเราก็ได้นะซึ่งการปรับตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถบันทึกเข้าไปในโปรไฟล์ของพวกเราได้เลยโอ้โหบอกเลยว่าจัดเต็มมากแม้ว่าจะเป็นรถสมรรถนะสูงแต่ความสะดวกสบายก็ให้มาครบพร้อมเช่นกันครับมาในโซนด้านหลังกันบ้างนะครับมีอะไรเรามาสำรวจกันดูนะครับนี่คือเบาะของคนด้านหน้านะครับเป็นเจาะทะลุแล้วเล่นสีลายสีทองนะดูมีความพรีเมียมลักชัวรี่มากๆมีโลโก้ชื่อของคุณคอลินอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระสอดของเข้าไปได้ผมเป็นผู้ชายสูง165นะครับก็เหลือเท่าไหร่1 2 3 3กำปั้นนิดๆอันนี้คือเบาะของคนขับนะสามารถเลื่อนเข้าไปอีกซึ่งโดยรวมนะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยทีเดียวสำหรับรถคันนี้เพราะด้วยความที่ตัวรถมันยาวถึง 5.1 เมตรแล้วก็มีวิวเบสที่ค่อนข้างยาวนะครับเป็นพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของเบาะเองแอร์ต่างๆนะครับเล่าให้ฟังเรื่องของเบาะก่อน
ตัวนี้เป็นเบาะ5ที่นั่งอย่างที่ผมบอกเป็นเบาะหนังแนปป้าเหมือนกันมีการเจาะรูแล้วเบาะตัวนี้ครับรองรับระบบ ventilation seat ได้นะครับคือมีลมในการเป่าเย็นได้แล้วก็รองรับเบาะอุ่นด้วยนี่เราสามารถตั้งค่าในนี้ได้เลยนะครับนี่ก็กดเปิดตรงนี้ได้และที่สำคัญเนี่ยเราสามารถที่จะตั้งค่าได้ด้วยนะว่าเราอยากจะเปิดเบาะเนี้ยให้เย็นกี่นาที5นาที15นาที30นาทีหรือว่าเย็นตลอดก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับสรุปแล้วเนี่ย4เบาะมีเบาะเย็นเบาะร้อนทั้งหมดเลยนะครับ Isofix มีให้ทั้ง2ฝั่งเอาไว้ใส่คาซีทให้กับเด็กนะครับมีที่วางแขนออกมาแบบนี้ซึ่งที่วางแขนน่ะเขาจะซ่อนพื้นที่เก็บกระเป๋าสตางค์หรือว่าโทรศัพท์มือถือไว้ตรงนี้แต่ว่าเขาจะไม่มีพวกไวเลสชาร์จเจอร์เอามาไว้ให้นะและจะมีที่วางแก้วครับอีก2อันซึ่งก็จะซ่อนอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ก็จะเล่นสีทองเหมือนกันนะฮะเป็นที่ใส่แก้วได้2ที่นะครับวางเข้าไปนี่ครับแล้วก็ตรงกลางครับของที่นั่งตรงเนี้ยมีช่อง USB C 2พอร์ตนะครับสำหรับใช้งานมาดูตัวแอร์กันบ้างครับเป็นอย่างไรมีตรงกลางครับอยู่ตรงนี้แยกอิสระ2ฝั่งเลยมีอยู่เสา B ด้วยอีก1จุดครับออกมาตรงนี้ครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแผงประตูเนี่ยมีลำโพง1จุดตรงนี้นะครับ2จุดตรงนี้และมีด้านบนด้วยซึ่งอย่างที่บอกตัวนี้ครับ23ลำโพงทั้งหมดจากเคฟที่รองรับระบบแบบสเปเชียล 3D ด้วยปกติเราลดกระจกอ่ะเราจะลดเฉพาะฝั่งที่เรานั่งใช่ปะเนี่ยสมมุติผมลดฝั่งเนี้ยผมจะทำได้แบบปกติแต่ผมอยากจะลดฝั่งซ้ายผมกดฝั่งซ้ายได้ด้วยนะเออก็ดีเหมือนกันบางทีเราอยากจะเปิดฝั่งนั้นจะได้ไม่ต้องเอื้อมนะครับมีที่เปิดประตูสำหรับการใช้แบบเมนวลได้เช่นเดียวกันและไฮไลท์สำคัญของคันนี้อีกอย่างนึงนะครับในโซนของภายในนั่นก็คือตัวนี้ครับIntelligent Glass Roof นะครับเพราะว่าเขาสามารถที่จะปรับเรื่องของแสงได้เราจะปรับจากโซนข้างหน้าก็ได้นะหรือว่าเราจะปรับจากโซนข้างหลังก็ได้ครับเป็น Quick Access ตรงนี้แล้วมันจะมีตรงนี้ฮะ Intelligent Glass Roof สามารถตั้งให้เป็น Auto Transparency สมมุติว่าถ้าเราตั้งออโต้เนี่ยเขาก็จะปรับให้ตามสภาพแสงหรือเราอยากจะปรับเป็นแมนนวลก็ได้ถ้าปรับเป็นแมนนวลปุ๊บเลื่อนมาขวาสุดคือสว่างสุดเราจะมองเห็นข้างนอกแล้วก็ถ้าปรับไปซ้ายสุดครับจะสามารถทึบแสงลงได้ป้องกันได้ค่อนข้างดีนะเมื่อกี้ที่เราจอดถ่ายงานอยู่นะครับลองตอนถ่ายรีวิวมีแสงช่วงเที่ยงด้วยผมว่ากันความร้อนได้ค่อนข้างดีตรงกลางเนี่ยปรับได้หลายอย่างนอกจากไอ้ตัวปรับ ventilation seat พวก heat seat แล้วเนี่ยเรายังทำอื่นๆได้ด้วยนะยกตัวอย่างเช่นเราจะปรับเบาะโครงข้างหน้าครับของคนนั่งนะให้ไปข้างหน้าหรือว่าเป็นเอนได้สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือปรับพวกเสียงครับอย่างเช่นเราจะตั้งซาวด์โหมดให้เป็นยังไงมีซาวแบบจากซอสจากสเตทหรือว่าเป็นสเปเชียลแบบให้มันรอบตัวแล้วก็ปรับพวกระดับเสียงได้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนซ้ายขวาหรืออยากจะปิดไว้ไม่อยากให้มันแสดงหรือว่ากวนสายตาตอนกลางคืนสามารถทำได้เช่นเดียวกันนี่คือความสามารถของหน้าจอหลังส่วนเบาะหลังนะครับนอกจากจะรองรับเบาะอุ่นนะฮะเบาะเย็นแล้วเนี่ยยังสามารถรองรับการปรับเอนได้ด้วยนะเราปรับจากด้านข้างได้เลยนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้สอดมือเข้าไปดันมาด้านนี้ครับนี่ดันมาอันนี้เขาจะมาด้วยกันนะก็คือคนนั่งด้านขวากับคนนั่งตรงกลางปรับเอนได้ให้ตั้งขึ้นครับสูงสุดละประมาณนี้แล้วก็ปรับเอนได้ประมาณนี้ครับสำหรับเบาะเอนนะครับด้านนี้ได้เช่นเดียวกันเขายังสามารถพับได้ด้วยนะอัตราส่วนของการพับจะเป็น3ส่วนคือ40 20แล้วก็40นะครับนี่ก็พับมาเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้ด้วยนะครับแต่นอกจากนี้นะครับก็จะมีรุ่นที่สามารถปรับให้เป็น4ที่นั่งได้ตรงนี้ก็จะมีความสเปเชียลมากยิ่งขึ้นนะครับเขาจะมีจอให้ควบคุมตรงนี้ได้ด้วยนะมันก็จะสะดวกขึ้นจะได้ไม่ต้องเอื้อมเข้ามาในการสัมผัสบริเวณโซนนี้นะครับอินโฟเทนเมนต์ของ Rotus Electra ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับHyper OS ของเขานะครับทำงานร่วมกับชิปของ Qualcomm แล้วก็ซอฟต์แวร์ Unreal Engine นี่จะทำให้เห็นตัวความเคลื่อนไหวแบบนี้นี่คือหน้าจอหลักของเขานะครับซึ่งก็จะแสดงรูปรถยนต์ที่สำคัญของเขาเนี่ยคือสามารถแตะแล้วก็แสดงผลได้แบบ Real Time เลยนะสมมุติว่าเราลดกระจกใช่ปะเดี๋ยวผมจะลดกระจกของคนขับนะกดลงปุ๊บเห็นไหมครับว่าที่หน้าจอมันลดลงด้วยนะเนี่ยของคนนั่งลดลงด้วยเช่นกันอยากจะเปิดข้างหลังนี่ครับฝาท้ายก็ขึ้นแสดงให้ดูเลยหมุนแบบ 3D เลยนะนี่ครับนี่คือพลังของ Unreal Engine นะครับทำงานร่วมกันกับชิปของเขาจะบอกระยะทางที่เหลือครับวิ่งได้อีกกี่ร้อยนะครับ210โลเหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วก็อยากให้ดูเมนูนะครับด้านบนสุดเนี่ยมันจะเป็นเมนูสำหรับพวก
ช็อตคัทมีเดียนะถ้าหากว่าอยากจะปรับเสียงจะปรับเสียงของมีเดียหรือว่า Navy อะไรต่างๆนะครับดูในตรงนี้แล้วก็การเชื่อมต่อกับพวกสมาร์ทโฟนแล้วก็เซ็นเตอร์สกรีนเราสามารถที่จะปรับให้มันดิมแสงได้นะครับอยู่บริเวณตรงนี้อันนี้คือคล้ายๆเป็นควิกเมนูนะครับนอกจากนี้ก็จะมีการแสดงพวกค่า PM 2.5 การเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi 5G ตัวนี้รองรับสัญญาณ 5G นะแต่ในคันเดโมเนี่ยเป็นรถของอังกฤษก็เลยยังไม่มีซิมในการใช้งานนะครับเราก็เลยเชื่อมต่อ Wi-Fi ให้ทุกคนได้ดูนะครับอันนี้มุมขวาสุดบนเป็นฝั่งของ userที่ผมบอกว่าเขาจะสามารถ create user ได้สูงสุดถึง6คนนะครับในการทำงานและเมนูหลักๆครับให้ดูอยู่ตรงกลางครับซึ่งจะมีอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วก็มุมล่างขวานะครับมุมตรงกลางเราจะสามารถกดตั้งค่าของตัวรถต่างๆได้ซึ่งก็จะมีโหมดตั้งแต่การตั้งค่าตัวรถพวก vehicle นะครับตั้งค่าพวก door lock อะไรต่างๆเข้ามาอยู่ในนี้การ control นะครับของตัวรถแล้วก็ปรับตั้งค่าแสงครับแสงก็พวก lighting ต่างๆนะครับอย่างเรื่องของไฟ ambient light นะฮะจะเป็น default หรือว่า custom ปรับเปลี่ยนสีก็ได้นะครับตามที่เราต้องการจะอยู่ในนี้นะครับเรื่องของความสว่างของไฟ ambient ทำได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ drive mode ที่ค่อนข้างสำคัญที่ผมบอกไปว่าสามารถปรับได้จากหลังพวงมาลัยนะครับแต่ก็สามารถปรับที่ตรง drive mode หน้าจอได้แล้วก็เลือกเอาจิ้มเลยจะเอา individual sport tour หรือว่า range นะครับแล้วก็ด้านล่างของเขาเนี่ยจะบอกRide Height จะบอกความสูงของการขับขี่นะครับอันนี้คือปรับพวกช่วงล่างแหละว่าอยากจะให้มันสูงหรือต่ำแค่ไหนนะฮะมีระบบเซฟตี้ต่างๆพวกเลนคีปพวกสปีดลิมิตการตั้งค่าพวกไรด้าอะไรต่างๆอยู่ในนี้นะฮะตรงนี้เป็นการตั้งค่าพวกเสียงครับว่าเราอยากจะให้คุณภาพเสียงเป็นแบบไหนอยากจะเป็นแบบซอร์สหรือว่าจากแหล่งเสียงสมมติผมเชื่อมต่อมือถือตัวนี้เข้ามาฮะเขาก็จะเน้นคุณภาพเสียงจากตัวนี้ได้เลยหรือจะให้ปรับเป็นรูปแบบสเตจคือการแสดงบนเวทีก็จะให้ความรู้สึกแบบนั้นหรือสเปเชียลนะครับเสียงก็จะเป็น3มิติแต่ต้องบอกก่อนว่าถ้าหากเปิดสเปเชียลอ่ะถ้าอยากจะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดให้เชื่อมต่อผ่านมือถือผ่านบลูทูธแล้วก็เปิดเพลงที่รองรับสเปเชียลออดิโอเข้าไปนะครับอย่างเช่นเพลงจากทางฝั่งของ Apple Music อันนี้เราก็จะได้อรรถรสที่เต็มอิ่มมากยิ่งกว่านะLike it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind the new and exciting feelings. But I won't leave you. With everything we know, be lost and changed for something new. Only time will tell.เป็นยังไงกันบ้างครับได้ลองฟังแล้วนะฮะคุณภาพเสียงของลำโพงจากเคฟผมว่าคาแรคเตอร์ของเขาจะมีความโดดเด่นทางด้านเสียงกลางและออกไปเสียงสูงได้ยินรายละเอียดที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะและมีมิติส่วนในย่านโทนต่ำครับเบสนั้นอาจจะยังไม่ดีเท่ากับรุ่นที่เขาให้เบสตึบๆมาส่วนถ้าสมมุติว่าเราต้องการเบสที่มันหนักมากยิ่งขึ้นนะครับเราสามารถปรับแต่งจากสมาร์ทโฟนของเราก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถเลือกให้เป็นซอสแล้วเสียงมันจะออกจากโทนนั้นเราสามารถไปปรับพวกอีควอไลเซอร์ในมือถือของเราก็ได้นะครับแต่ดังนั้นครับคือย่านของโทนต่ำมันก็อาจจะไม่ได้ตึบสมใจนะครับถ้าหากว่าใครที่ชื่นชอบเสียงระดับประมาณนี้ผมว่าเคฟนี่ฟังกำลังดีเสียงใสๆคันนี้นะครับถ้าคะแนนเต็ม10ผมให้อยู่สักประมาณ9ครับ9เต็ม10ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้ฝั่งดิสเพลย์ก็จะปรับค่าพวก HUD ก็ได้ปรับความสว่างก็ได้หรือว่าการที่เราอยากจะปิดหน้าจอหรือการจะทำความสะอาดหน้าจอเราสามารถเลือกที่ cleaning mode ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการตั้งค่าพวก account ของ Lotus นะฮะอันนี้ก็
ที่เหลือก็เป็นการพวกเช็คค่าอะไรต่างๆการตรวจสอบการอัปเดตนะฮะการตั้งค่าการแสดงผลกิโลเมตรบ้างเทมเพอเรเจอร์ที่เป็นเซลเซียสหรือว่าฟาเรนไฮต์แล้วก็พวกแรงดันลมนะครับอันนี้เปิดปิด 5G แล้วก็ที่ผมใช้บ่อยๆนะฮะจะเป็นมุมล่างขวาล่างขวาสุดเลยนะครับเป็นรูปสายฟ้าตัวนี้เนี่ยเราจะกดเพื่อไปรับชม2 อย่างหลักๆคือ1การตั้งค่าการชาร์จเราจะตั้งค่าได้เลยว่าจะตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดที่ 100% นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ถ้าแนะนำจริงๆให้ชาร์จสูงสุดนะครับถ้า daily use นะครับไม่ควรจะเกิน 90-95% หรือเอาระดับ 80% ก็ได้นะครับแต่ถ้าหากจะเดินทางก็เป็นทริปได้เลยนะเขาจะมีการตั้งค่ากระแสไฟได้ด้วยแล้วก็ดูพวกอัตราคอนซัมชันเรทด้วยผมเล่าอัตราคอนซัมชันเรทให้ได้ฟังเวลาที่ผมขับมาตอนนี้ผมขับมาจากกรุงเทพนะฮะรวมๆกันขับเทสขับอะไรต่างๆ863กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ 54.6 นะผมมีขับเร็วขับช้าขึ้นเขาลงเขาอะไรต่างๆมันก็เลยมิกซ์รวมกันอัตราการกินพลังงานโดยทั่วๆไปเลยนะอยู่ที่ 24.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อ100กิโลเมตรนะครับถ้าเราคำนวณเป็นเงินผมจะตีจากถ้าหากไปเติมปตท. 7.5 บาท 7.7 บาทพวกอีเล็กซ่าอย่างนี้นะครับเฉลี่ยไม่เกิน2บาทครับต่อ1กิโลเมตรหรือราวๆ 1.7 บาทต่อกิโลเมตรนะอันนี้คือที่เราจ่ายแต่ต้องอย่าลืมนะว่าคันนี้เป็นไฮเปอร์คาร์อัตราเร่งสปีดท็อปสปีดสูงสุดเท่าไหร่แรงม้าสูงสุดเท่าไหร่แล้วก็จ่ายต่อกิโลเมตรมันเท่านี้ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับกับราคาที่จ่ายไปแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะขับเบาๆสบายๆ60 80อะไรอย่างเงี้ยก็จะกินอยู่ราวๆสักประมาณ16 17 18 19ราวๆนี่ฮะแต่เอาจริงๆคือถ้าทำเฉลี่ยเลยผมคิดว่าจะอยู่ทักราวๆ 22-23 กิโลวัตต์ชั่วโมงนะพวกการรีเจเนเรตเขาจะแสดงกราฟถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อันนี้ครับก็จะเป็นการเปิดกล้องรอบคันแล้วนอกจากนี้นะครับก็จะมีระบบแผนที่ด้วยที่เขาจะสามารถที่จะทำการเนวิเกตไปได้แต่ว่าคันที่เทสอยู่เนี่ยผมว่าระบบแผนที่ยังอาจจะอัปเดตไม่ได้เพียงพอต้องรอดูว่ารถที่จำหน่ายในไทยจริงๆอ่ะจะเป็นแบบไหนมันจะดีตรงที่เราสามารถเห็นว่าเราจะไปชาร์จที่ไหนเรากำหนดเป้าหมายว่าจะไปปลายทางแล้วเขาจะค้นหาสถานีชาร์จให้ด้วยอันนี้ถือว่าดีแล้วก็เวลาขับขี่มันจะมีการแสดงภาพ3มิติตรงนี้ให้ได้เห็นด้วยนะครับอยู่บริเวณคอลัมน์ตรงนี้ผมว่ามันมีความคล้ายคลึงกับทาง Tesla เลยก็ UI เขาจะเอาด้านขวาไว้เป็นตัวรถแล้วก็เวลาที่เขาดีเทคพวกรถต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยเราก็จะเห็นถือว่าทำได้ดีในตรงนี้นะครับทำให้เราขับขี่ได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นเมนูตรงกลางนะครับคือเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองใช้งานมาถ้าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงก็จะสามารถทำงานร่วมกับของ Spotify แล้วก็พวก Tidal นะครับยังไม่มี Apple Music นะครับแล้วก็อีกอันที่ผมว่ามันขาดหายไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่รอชาร์จไม่มี YouTube ไม่มี Netflix ตรงนี้นะครับหรือไม่มีแม้กระทั่งเว็บเบราว์เซอร์ตรงนี้ผมว่าอนาคตถ้าอัปเดตได้ก็จะดีแล้วอีกอย่างนึงคือเราเชื่อมต่อมือถือเข้าไปอ่ะไม่มี Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ผมรู้สึกว่าอันนี้มันค่อนข้างที่จำเป็นนะฮะแต่ถ้าในอนาคตมันมีอ่ะผมว่ามันจะทำให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่เราใช้บ่อยๆคือพวกควบคุมอุณหภูมินะครับอุณหภูมิตรงเนี้ยเข้ามาในหน้านี้ผมว่ามันค่อนข้างครบคือเราจะสามารถปรับแรงลมปรับอุณหภูมิต่างๆตั้งค่าออโต้ตั้งค่าแยกอิสระหรือว่าเรื่องของมาสซาจคือการนวดได้เลยอยู่ในหน้าเดียวผมว่ามันค่อนข้างที่จะครบแต่สิ่งนึงผมรู้สึกว่าคันเนี้ยมันขาดอยู่โหมดนึงก็คือแคมป์โหมดหรือว่าโหมดที่เราจะสามารถเปิดใช้งานได้อย่างต่อเนื่องได้แม้ว่ามันจะเป็นรถไฮเปอร์คาร์อย่างที่บอกแต่คือถ้าเสริมอันนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงมันเป็นการปรับในแค่เรื่องของซอฟต์แวร์ผมว่ามันก็จะทำให้เฮ้ยคนอยากจะใช้รถคันนี้มากยิ่งขึ้นไปอีกคือแค่นี้ผมรู้สึกว่ามันก็น่าใช้งานมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับอ่ะนี่เป็นโอเวอร์ออลสำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์กับพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปสำคัญเราไปลองขับคันนี้กันดีกว่าครับช่วงสำคัญของเรานะครับนั่นก็คือประสบการณ์การขับขี่กับ Lotus Eletra S นะฮะคันนี้อย่างที่บอกเขาโพซิชันมาเป็นรถไฮเปอร์ SUV EV นะครับเป็นไฟฟ้าคันแรกเหมือนกันของแบรนด์ Lotus เราขับ Eletra S เนี่ยอัตราเร่ง 0-104.5 วินาที603แรงม้า710นิวตันเมตรสำหรับแรงบิดผมว่า performance สำหรับผมมันเกินพอมากๆสำหรับเรานะ
แต่ถ้าหากว่าคุณคิดว่าคันเนี้ยอัตราเร่ง 4.5 วิยังไม่หนำใจก็กระโดดไปนี่เลยครับ Electra R ซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะครับอัตราเร่ง 0-100 2.95 วินาทีนะฮะท็อปสปีดก็ล็อกไว้ที่260กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคันนั้นก็โอ้โหกดทีนะก็กระจุยกระจายเพราะว่าแค่ 4.5 วิที่เรากดตรงนี้กับคันใหญ่ๆขนาดนี้น้ำหนัก 2.5 ตันเนี่ยมันนำพาเราไปได้ดั่งใจฟีลลิ่งการขับขี่ตั้งแต่ขึ้นมาเลยแล้วกันครับตัวเบาะเขาดีไซน์ให้คงความเป็นรถไฮเปอร์คาร์นะฮะในเรื่องของรูปทรงต่างๆตัวเบาะอย่างเงี้ยเวลาที่เราใช้โดยเฉพาะโหมดสปอร์ตเนี่ยพอดีผมเปลี่ยนเข้าไปปุ๊บครั้งแรกไปบีบเข้ามาโอ้มันทำให้รู้สึกว่าตัวบอดี้ของเราอะกระชับและเข้าโค้งไม่เหวี่ยงอันเนี้ยดีชอบคือรถสปอร์ตหลายๆคนที่เคยไปนั่งอาจจะรู้สึกว่ามันแข็งกระด้างจนเกินไปและคนที่นั่งกับเราด้วยเนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวโดยเฉพาะการเดินทางที่ไกลๆแต่ Electra S คันนี้ครับมันพิสูจน์ให้แล้วว่าการที่ผมขับมาจากกรุงเทพขึ้นเชียงใหม่กว่า700โลและเราขับรวมๆกันเนี่ยมากกว่า800-900โลแล้วรู้สึกว่ามันไม่เหนื่อยมันไม่ลำบากนะครับแล้วตอนเข้าโค้งผมบอกเลยว่าทุกโค้งครับคันนี้เอาอยู่พวกเราได้ขับขึ้นไปที่ดอยสุเทพครับเลยขึ้นไปถึงดอยปุยและขึ้นไปขุนช่างเขี้ยนนะครับไปดูซากุระเมืองไทยนะเราก็เอาคันนี้ขึ้นไปโอ้โหตอนที่ผมเข้าโค้งอ่ะปกติรถเนี่ยช่วงล่างถ้าหากว่าเราเข้าโค้งแรงๆนะเราเข้าโค้งซ้ายตัวรถมันก็จะเบี่ยงมาด้านขวามันก็เอียงเงี้ยแต่เนี้ยคือแบบวึบวึบมันคือมันไปทั้งตัวโครงรถแหละด้วยความที่ช่วงล่างของเขามันเป็นแบบแอร์ซัสเพนชันนะและเขาก็จะมีไจโรสโคปในการวัดพอรถมันเหวี่ยงเขาทำให้มันแบบบาลานซ์เหมือนเราขับไปนิ่งๆชิวๆเลยอะและด้วยอัตราเร่ง 4.5 วินาทีนะครับสำหรับตัว S เนี่ยต้องบอกเลยว่าพละกำลัง603แรงม้ามันทำให้คุณหลังติดเบาะได้ทุกเมื่อแล้วมันไม่ใช่เฉพาะตีนต้นอะที่แบบ0ถึง100คือตีนปลายอะเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าผมจะเร่งจาก100กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันทำได้ในระยะเวลาเพียงสั้นๆเท่านั้นมันทำได้เรื่อยๆมันไหลไปเรื่อยๆอ่ะอันนี้มันทำได้ดีมากแล้วก็ผมว่าช่วงล่างที่เขาเซตมานะนอกจากการคอนโทรลที่คมฉึบฉับแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเวลาที่นั่งอยู่แม้ว่าเป็นถุงลมนะฮะช่วงล่างตัวเนี้ยมันยังได้ฟีลลิ่งของถนนผมว่าอันเนี้ยสำคัญเพราะว่าคนที่ขับรถสไตล์ประมาณเนี้ยเขาอยากจะรู้ว่าการที่เขาขับขี่อยู่ตัวนั้นอ่ะลักษณะมันเป็นยังไงอันเนี้ยมันได้ความรู้สึกจากตัวนั้นจริงๆแต่มันไม่ได้แข็งกระด้างมากจนรู้สึกแบบตึงตังจนแบบโอ๊ยไม่อยากนั่งอีกแล้วไม่อยากขับอีกแล้วคันเนี้ยซึ่งผมมองว่าคันเนี้ยสามารถใช้เป็น daily use ได้เลยนะครับแต่อยากไปลงแทร็กลงอะไรตัว R นั้นก็เหลือโหดมากๆนะครับต่อไปเป็นการใช้ชีวิตระหว่างการขับรถบ้างอันตัวนี้เป็นยังไงนะพวกตัวช่วยอะไรต่างๆตัวกล้องตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นไอเดียที่ดีนะฮะแต่ว่าบอกเลยว่าตอนแรกไม่ชินแล้วก็ผมใช้งานมาสักระยะหนึ่งผมรู้สึกว่ากระจกที่มันเป็นกระจกธรรมดามันจะสามารถกะระยะได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะตอนที่ผมลองถอยจอดเข้าซองที่คอนโดมันจะรู้สึกว่าระยะห่างนั้นอาจจะต้องคำนวณกันใหม่อยู่นะครับอันนี้ไปมันมีก็ดีแหละนะลดเรื่องของแอโรไดนามิกตรงนี้เนี่ยทำให้แบบไม่มีเสียงแต่ว่าแพ็กดีเข้าจริงๆผมว่ากระจกเก่ายังรู้สึกดีกว่านะฮะแล้วมาในพวงมาลัยตรงนี้ที่ผมชื่นชอบเลยที่เขาให้แพดเดิลชิปมามันง่ายสำหรับการเปลี่ยนโหมดนะครับไม่ว่าเราอยากจะใช้โหมดไหนก็สามารถกดได้จากตรงนี้ไม่ต้องเข้าไปจิ้มหน้าจออันนี้ชอบมากนะครับเพราะว่ารถสปอร์ตมันควรจะเป็นอย่างนี้ตอบสนองจากในมือและที่สำคัญผมว่าคือตัวระบบรีเจเนเรตพลังงานครับที่เขาให้มาอยู่แพดเดิลชิปทางด้านซ้ายเพราะว่าคนที่ขับรถแบบนี้บางทีเขาติดรถน้ำมันมาซึ่งมันจะมีเอนจินเบรกบ้างซึ่งมันจะมีน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้มอเตอร์ในการดีเจเนเรตพลังงานและตัวนี้เราสามารถปรับได้เลยจะให้มันแบบหน่วงสุดได้หรือจะให้มันไม่หน่วงเลยก็ได้เหมือนกันปล่อยไหลๆก็ได้อันนี้ดีเวลาที่เราขับไปแรงๆแล้วยกคันเร่งขึ้นหัวมันจะได้ไม่ทิ่มแต่มันก็จะปล่อยไหลได้แต่ถ้าใครอยากจะเสริมแรงตรงนี้ผมว่าระบบดีเจเนเรตมันก็จะช่วยให้เราขับขี่รถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราขับไปเร็วๆแล้วถอนคันเร่งตัวนี้มันจะช่วยหน่วงได้ดีอันนี้ค่อนข้างชื่นชอบมากๆเลยฮะส่วนการเก็บเสียงอยู่ในเกรดดีแต่ไม่ถึงว่าดีที่สุดไม่ใช่ปิดเข้ามาแล้วหายเลยเสียงข้างนอกยังพอได้ยินอยู่นะครับเวลาที่เราขับขี่อันนี้ก็เ
ป็นอีกมุมมองนึงแล้วกันผมว่าถ้ามันเงียบมากเกินไปอาจจะไม่ค่อยสนุกแต่คันเนี้ยอีกอย่างนึงผมว่าเขาน่าจะขาดในเรื่องระบบเสียงจำลองอ่ะแม้ว่าจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าก็จริงแต่ควรจะมีแบบเสียงจำลองมาให้ด้วยเผื่อว่ามันจะเพิ่มความสนุกแล้วก็เพิ่มอรรถรสในการขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ยังขาดอยู่ส่วนเรื่องของกระจกข้างบนนะฮะที่เป็นพาโนรามิกกลาสรูฟที่เป็นแบบอินเทลเจนต์อันนี้เขาคอนฟิกเพิ่มเติมมานะคอนฟิกเพิ่มเติมมาที่สามารถปรับเป็นแบบ10ระดับได้อันนี้ดีมันดีตรงที่เราสามารถสู้กับความร้อนของบ้านเราได้นะแล้วยิ่งถ้าติดฟิล์มเข้าไปอ่ะมันก็จะทำให้ช่วยกันความร้อนได้แล้วดิมเอเบิลตัวเนี้ยที่สามารถปรับได้เนี่ยคืออยากจะเปิดให้เห็นท้องฟ้าก็ได้หรือว่าอยากจะปิดให้ทึบก็ได้หรือจะตั้งให้มันออโต้ก็ได้อันนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบแล้วคราวนี้มาพูดถึงระบบอินโฟเทนเมนต์บ้างระบบไฮเปอร์โอเอสที่ให้มาเป็นไอเดียที่ดีครับในการที่เราจะเห็นข้อมูลอะไรต่างๆแต่ผมคิดว่ามันสามารถทำได้ดีกว่านี้ในเรื่องของซอฟต์แวร์ยกตัวอย่างเช่นแอปพลิเคชันนะฮะที่อาจจะหายไปบางอันที่ควรจะมีแล้วยังไม่มีเพื่อที่เอาไว้ใช้ตอนที่เราระหว่างชาร์จก็ได้นะฮะซอฟต์แวร์บางจุดก็อาจจะยังเจอปัญหาอยู่ยกตัวอย่างเช่นผมควบคุมตัวเบาะตัวนี้ของคันนี้นะเวอร์ชันที่เป็นรถอังกฤษนะรถไทยผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่บอกก่อนที่เจอคือบางทีถ้าเราจะขยับเบาะเนี่ยขยับเบาะมาด้านหลังมันกับวิ่งไปข้างหน้านะฮะก็เจอบ้างเนี่ยเมื่อกี้ผมกดไปข้างหลังนะแต่มันเด้นไปข้างหน้าแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ซึ่งอาจจะมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ในอนาคตเพิ่มเติมได้นะครับขาดไปอีกก็อย่างเช่นพวก Apple CarPlay Android Auto นะครับซึ่งคิดว่าควรจะมีก็ยังดีนะฮะส่วนประสบการณ์การนั่งด้านหลังนะถือว่าเป็นรถที่โอเคมันไม่ได้นุ่มจ๋าเวลาที่ผ่านรอยต่อแล้วไม่รู้สึกมันไม่ใช่ขนาดนั้นใช้งานเดลี่ได้แล้วก็ขับไปลุยโหดๆได้คุณจะซัดแบบความเร็วสูงๆก็ทำได้แต่มันไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเวลาที่คุณจะต้องนั่งประสบการณ์นะฮะผมว่าได้ประมาณนี้คันนี้เขาดีไซน์มาไว้เพื่อให้ไปไกลกันเลยนะอย่างเช่นระบบออโตโนมัติlevel 4นะครับซึ่งไปได้ไกลมากแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยก็ยังจำกัดอยู่ณตอนนี้เราใช้งานได้พวก adaptive cruise control ใช้งานได้ง่ายครับคือเราสามารถกดที่ปุ่มซ้ายตรงนี้ได้เลยเวลาที่รถเราขับไปเขาจะรักษาเลนให้บังคับพวงมาลัยให้ทำได้ดีและค่อนข้างมั่นใจเวลาเบรกก็เนียนนะครับแล้วก็จะมีพวกระบบเลนคีปตรงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องต่อสู้กับเขาหน่อยแล้วเวลาผมสั่งปิดอะปิดแล้วนะแต่พอสตาร์ทรถกลับมาอีกทีมันไม่จำค่าการตั้งค่าอันนี้ผมว่าทาง Lotus อาจจะต้องมีการแก้ไขตรงจุดนี้ด้วยเพราะบางทีเราอยากจะปิดก็ปิดไปเลยไงแล้วถ้าเราอยากจะมาเปิดก็มาเปิดทีหลังได้นะครับแต่บอกก่อนเลยว่าสามารถไว้ใจได้ในการใช้งานตัวระบบนี้นะครับตัวไรด้านะฮะที่อยู่ด้านบนเนี่ยถ้ามันไม่ขึ้นมาตอนแรกไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าเขาจะป๊อปอัพขึ้นมาหรือว่าโผล่ขึ้นมาตอนที่เรากดใช้งานระบบ Adaptive Cruise Control แต่จอดเฉยๆล็อกรถแล้วมันจะหุบเข้าไปนะครับอันนี้ก็ดีในแง่ของ Aerodynamic ด้วยเผื่อว่าระหว่างที่เราขับเร็วๆแล้วเราไม่ได้ใช้ Adaptive ตัวนั้นมันก็จะปิดเอาไว้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียนึงที่ดีและสามารถที่จะอัปเดตผ่าน OTA ถ้าอนาคตเขาทำซอฟต์แวร์ออกมานะให้มันอัปเดตได้เรื่อยๆผมว่ามันก็จะดีขึ้นแล้วก็พวกระบบช่วยขับขี่อะไรต่างๆนะครับผมว่ามันก็จะล้ำขึ้นไปอีกนะครับและแน่นอนครับมันก็มีจุดพิจารณาอยู่สำหรับรถยนต์คันนี้นะครับถามว่ามีอะไรบ้างตั้งแต่ที่ขับมาอ่ะอย่างเช่นคันนี้ไม่มี V2L ให้นะครับถามว่ามันแปลกไหมมันก็จะมีบางยี่ห้อที่ทำไม่ได้ยกตัวอย่าง Tesla ทำไม่ได้เนี่ยบอกให้ไว้ก่อนเป็นจุดสังเกตอันที่2นะครับก็คือไม่สามารถเปิดแคมป์โหมดได้นะครับซึ่งอธิบายไว้ในช่วงอินทีเรียนะฮะก็เราไม่สามารถที่จะเอาไปนอนแล้วก็ปล่อยให้แอร์เขาเปิดตลอดเวลาได้ถ้าทางโรตัสเอาไปพัฒนาโดยการอัปเดตซอฟต์แวร์ออกมาผมว่าทำให้รถยนต์จะน่าใช้มากยิ่งขึ้นแล้วก็เจออย่างนึงคือตัวฝาท้ายนะครับตัวกระโปรงหลังเลยเวลาถ้าเราเข้าเกียร์ดีแล้วเราเหยียบเบรกนะแต่เป็นเกียร์ดีสมมติติดไฟแดงอยู่เงี้ยเป็นเกียร์ดีอยู่แล้วรถจอดเราสามารถกดเปิดฝาท้ายได้นะอันนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับเผื่อว่ามีคนซนไปกดเล่นฝาท้ายเปิดขึ้นอันจริงๆอันนี้ถ้าใส่เกียร์ดีแล้วมันไม่ควรที่จะเปิดได้นี่ก็แก้ไขได้โดยใช้ระบบซอฟต์แวร์นะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของระบบกล้องรอบคันนะครับจริงๆคือถ้าเวลาเราเข้าโค้งหรืออะไรเงี้ยในความเร็วที่ไม่ได้สูง5กิโลเมตร10กิโลเมตรอยู่คอนโดเพื่อที่ดูรอบๆข้างจริงๆมันควรจะป๊อปอัพเด้งขึ้นมาแต่เราสามารถกดดูได้แหละที่อยู่มุมล่างขวาของตัวจอเนี่ยมันกดได้แต่ว่าบางทีเราจะต้องมากดนี้บ่อยๆไงผมคิดว่ามันน่าจะแบบ
ตั้งค่าได้ว่าถ้าแบบความเร็วเท่านี้ควรจะป๊อปอัพขึ้นมาเลยเพราะรถเรามันแพงแล้วรถเรามันคันใหญ่และยิ่งเฉพาะใช้ตัวกล้องนะครับที่เป็นไซส์คาเมร่าแบบนี้มันอาจจะดูยากหน่อยเราอาจจะไม่ค่อยชินแล้วกะระยะค่อนข้างยากนะฮะมันขึ้นมามันจะดีกว่าและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของแผนที่นะฮะผมตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเพราะว่าคันนี้เป็นของ UK หรือเปล่าการใช้งานแผนที่ก็เลยอาจจะแบบลำบากนิดนึงคือมันแท็บแล้วมันไม่ขึ้นตัวแป้นคีย์บอร์ดให้อาจมันเป็นปัญหาทางด้านซอฟต์แวร์เฉยๆครับแต่โดยรวมคันนี้ก็ถือว่ามีข้อดีอะไรหลายๆอย่างนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่เขาให้มาถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่คุ้มค่ามากๆนะตอนนี้นะครับในราคานี้นะกับสิ่งที่เขาให้มาไม่ว่าจะเป็นสมรรถนะต่างๆการขับขี่การตกแต่งซึ่งออกแนวไปทางพรีเมียมลักชัวรี่ไปเลยนะครับก็สามารถพูดได้นะเพราะว่าเกรดที่ให้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลำโพงเอ่ยอะไรเอ่ยเบาะเอ่ยวัสดุต่างๆอันเนี้ยโลตัสให้มาถือว่าคุ้มจริงๆกับมูลค่าที่เราจ่ายไปครับในเรื่องของราคากันบ้างตัว Eletra S สนนค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่ 5.89 ล้านบาทนั่นคือตัวเบสนะครับแต่ว่าคันที่เรานำมารีวิวเนี้ยมีการคอนฟิกคัสตอมเพิ่มเติมมูลค่ากว่า 784,000 บาทซึ่งเขาเพิ่มอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นตัวสีเหลืองที่อยู่ข้างนอกของตัวรถหลังคากระจกตัวเนี้ยที่เป็นปรับได้มีเบาะนวดบ้างมีพาร์ทคาร์บอนบ้างล้อบ้างอะไรเงี้ยกระจกบ้างนะครับก็สามารถคัสตอมได้เลยคือตัว S มันดีตรงที่เราจะปรับให้เป็นคล้ายๆเหมือนตัว R ก็ได้แต่ว่ามันจะแตกต่างเรื่องของพละกำลังแต่ถ้าใครรู้สึกว่า 4.5 วินาทีในตัว S มันไม่พอสำหรับเราเราก็ไปตัวท็อปนะฮะที่เป็นตัว Eletra R ซึ่งตัวนั้นจะสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ 6.59 ล้านบาทนะครับแต่คุณสามารถคัสตอมอะไรได้ต่างๆมากมายเลยอย่างเช่นคันนี้ที่ผมจะให้ดูเนี่ยคันนี้ประมาณ10ล้านกว่าบาทออปชันอัดเต็มล้อ23ยางเวอร์ชันดีสุดเบรกเซรามิกอื่นๆมากมายคือทำได้หมดก็สามารถคัสตอมเอาตามที่เราต้องการได้นะครับโอเควันนี้ผมว่าเราคงจะเห็นอะไรต่างๆค่อนข้างเยอะเลยสำหรับ Lotus Eletra คันนี้เอาง่ายๆว่าสรุปให้ถ้าคุณชอบขับรถอยากได้รถไฟฟ้าสมรรถนะดีๆ1คันเอาไว้ใช้งานนะครับโดยราคานั้นก็ถ้าเทียบกับพวกซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์ในเลเวลเดียวกันนะอันเนี้ยมันถูกกว่าค่อนข้างเยอะผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้าถามว่าตัวนี้มันคุ้มค่าตัวไหมกับที่เราซื้อขนาดเนี้ยผมว่ามันคุ้มค่ามากๆกับเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ได้ขนาดนี้ดีไซน์ขนาดนี้นะครับแน่นอนเรื่องของไดนามิกการขับขี่มันแบบเหลือๆ Lotus Eletra เป็นอีกหนึ่งคันที่คุณควรพิจารณาเลยอ่ะไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้านะครับก็ต้องขอขอบคุณ Lotus คาร์ประเทศไทยที่ให้พวกเราได้ยืมคันนี้มาลองทดสอบสัมผัสและก็บอกเล่าประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังนะครับยังไงถ้าชื่นชอบครับฝากกดติดตามที่ช่องไอมดของพวกเรานะครับถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดซุปเปอร์แตงส่งให้พวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนในคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ